สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์มาต่อกันกับพาร์ทสุดท้ายของรวมเรื่องราวดราม่าในปีนี้แน่นอนครับถึงมันจะเป็นวิดีโอที่4ของเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้ต่อกันเพราะงั้นใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอก่อนถ้าดูวันนี้จบแล้วสนใจไปลองย้อนดูได้ครับเอาเป็นว่าวันนี้เปิดด้วยเรื่องราวของโซนี่ดีกว่าครับคือทาง Sony PlayStation เนี่ยเขาได้จัดทำมิวสิกวิดีโอในรูปแบบอนิเมชันเพื่อนำเสนอไลน์อัพเกมนำเสนอเกมใหม่ๆที่กำลังจะออกและเกม Exclusive ของ PlayStation 4ซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยอัพโหลดที่ PlayStation 78ซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูทันก็จะเห็นว่ามันเท่ดีแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีดราม่าเพราะว่าไอ้วิดีโอนี้เนี่ยมันดันลอกมาครับมันลอกมาจากผลงานอนิเมชันของอนิเมเตอร์หลายๆคนทั่วโลกเลยคือมันเริ่มจากอยู่ๆก็มีอนิเมเตอร์ชาวรัสเซียเขาเข้ามานั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าไอ้มูฟเมนต์นี่มันคุ้นๆจังวิดีโอนี้มันลอกของเขามานี่หว่าเขาก็เลยทวิตไปถึงโซนี่แล้วพอเริ่มมีคนสนใจคนก็เริ่มจับได้ครับว่าไม่ได้ลอกแค่นี้มันลอกมาทั้งวิดีโอเลยคือวิดีโอของโซนี่อันนี้เนี่ยลอกผลงานอนิเมชันอื่นๆมาเพียบคือมันลอกของทั้งมือสมัครเล่นนักศึกษามือโปรแม้แต่อนิเมชันเรื่อง Steven Universe ที่ฉายทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็ถูกลอกมาเหมือนกันในทวิตมีคนทำคลิปมาเทียบครับว่าวิดีโอของโซนี่อันนี้เนี่ยลอกของใครมาบ้างเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูคือลอกมาแบบช็อตต่อช็อตเลยนั่นแหละครับไม่ต้องสงสัยโดนด่าเละซึ่งจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันก็ไม่เชิงความผิดของโซนี่ซะทีเดียวเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่พนักงานของโซนี่แต่ว่าโซนี่จ้างมาคือพลาดที่จ้างคนผิดเพราะว่าคนที่รับผิดชอบทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยมีผลงานเด่นๆเยอะมากครับชนะประกวดงานอนิเมชันต่างๆมากมายชนะมาหลายงานแล้วแต่ละงานก็เป็นการประกวดระดับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยคือผลงานเด่นๆเขาเยอะเป็นเราก็คงอยากจ้างคนเก่งๆใช่ไหมเอาเป็นว่าพอคนนี้โดนจับได้เนี่ยก็มีคนไปดูผลงานเก่าๆของเขาครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยครับในผลงานเก่าๆของเขาก็มีงานที่ลอกคนอื่นมาเหมือนกันเอาเป็นว่าสุดท้ายเรื่องนี้โซนี่ลบวิดีโอที่เป็นปัญหาทิ้งออกจาก YouTube ไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจริงๆยังหาดูได้อยู่นะครับใครอยากรู้ว่าเต็มๆเป็นยังไงก็ลองหาดูแล้วกันส่วนคนที่ทำเนี่ยโดนฟ้องเละแน่นอนครับจบจากโซนี่มาต่อกันที่ดิสนีย์ไหมครับเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมจากหนังที่ชื่อ Tron Evolution โดยเกมนี้ดัดแปลงมาจากหนังเรื่อง Tron Legacy ที่ฉายในปี2010เป็นหนังของดิสนีย์ที่เก่ามากแล้วครับแล้วเวอร์ชัน2010ก็เป็นภาคต่อของเวอร์ชันคลาสสิกอีกทีเกม Tron Evolution เนี่ยเป็นเกมเก่าที่จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่วันดีคืนดีเราจะหยิบเกมเก่าของเราขึ้นมาเล่นหรือเราเห็นเกมเก่าที่มันลดราคาน่าสนใจดีก็เลยลองหยิบมาเล่นดูซึ่งปัญหาของทรอนก็อยู่ตรงนี้แหละครับพอเกมทรอน Evolution คนที่เป็นเจ้าของมันบนสตรีมแล้วอยากจะหยิบมันกลับมาเล่นอีกครั้งหมดเสร็จคือโหลดมาแล้วจะเล่นไม่ได้เพราะว่าเกมทรอน Evolution เนี่ยมันใช้ DRM ที่ชื่อว่า Secure ROM โดยไอ้ Secure ROM เนี่ยทุกครั้งที่เราติดตั้งเกมที่เราซื้อมาใหม่เกมมันจะต้องเช็คสิทธิ์ออนไลน์ว่าเราเป็นเจ้าของเกมนี้จริงๆหรือเปล่าถึงจะแอคทีฟให้เราเล่นได้แต่ว่าไอ้เกมนี้มันเก่ามากแล้วเหมือนสัญญากับ Secure ROM จะหมดทำให้คนที่มีเกมนี้อยู่ใน Account Steam โหลดมาแล้วเล่นไม่ได้เพราะตัวเกมมันไม่สามารถเช็คได้ว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่นั้นครับคนที่ซื้อคีย์มาใหม่หรือซื้อมานานแล้วยังไม่ได้ติดตั้งก็จะเจอปัญหาเดียวกันซึ่งไอ้ปัญหาเนี้ยจริงๆมันมีมาสักพักแล้วแหละครับมีคนมาบ่นในคอมมูนิตี้ของ Steam แล้วก็เว็บ Reddit เป็นระยะแต่มันก็ค่อยๆเงียบไปเพราะว่าเกมมีฐานผู้เล่นน้อยแล้วครับเกมเป็น10ปีแล้วก็ไม่ได้ดังมากแต่คนก็มาบ่นมาด่าเรื่อยๆนะมันก็ค่อยๆมีกระแสกลับมาจนเว็บสำนักข่าวเกมหลายๆเว็บหรือยูทูบเบอร์หลายๆคนเอามาพูดถึงทางดิสนีย์ที่เงียบเรื่องนี้อยู่แล้วก็แอบเอาเกมออกไปจากสตรีมเงียบๆสักพักนึงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาตอบคำถามคนที่สงสัยโดยดิสนีย์บอกเรื่องนี้ว่าจะมีแพทมาแก้ให้แน่นอนในอนาคตแต่ไม่สามารถระบุเวลาได้แน่นอนคือประมาณว่าเดี๋ยวแก้ให้แหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้จริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างจะตลกร้ายหน่อยๆนะครับเพราะคนที่ซื้อเกมมาดันเล่นไม่ได้ใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน PC ต้องไปโหลดของเถื่อนแล้วแคลกมาเล่นเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นแต่เพราะเรื่องนี้แหละครับเลยมีหลายๆคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่าการที่เกมต่างๆย้ายมาขายในระบบดิจิตอลเกือบหมดเจ้าของเนี่ยได้เป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่ามันไม่เหมือนกับคอนโซลหรือเกมสมัยก่อนที่ใส่แผ่นเล่นเอาหลายๆคนกลัวครับว่าอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นกับเกมอื่นหรือเปล่าซึ่งมันก็น่าเก็บไปคิดเหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับกับ 2K เกมคือ 2K เนี่ยมีเกมบาสเกตบอลรายปีอยู่ซึ่งภาคที่ออกในปีนี้คือ NBA 2K 20โดยไอ้ภาค20เนี่ยมีโหมดที่ชื่อว่า My Team คือผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ตามความเข้าใจของผมเนี่ย My Team มันก็คงเหมือน Ultimate Team ของ FIFA เป็นโหมดที่ทำให้เราได้จัดทีมในฝันของเราคือเป็นโหมดที่สร้างมาเพื่อสูบเงินแน่นอนอะ
แต่ว่าดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากตัวอย่างของโหมดนี้ครับคือตัวอย่างของโหมด My Team ของ NBA เนี่ยผมรับรองเลยว่าใครเห็นต้องร้องว่าเชี่ยอะไรเนี่ยแน่นอนคือมันเหมือนตัวอย่างเกมคาสิโนครับมีทั้งรูเล็ตสล็อตแมชชีนทั้งที่นี่มันเป็นเกมบาสมันทำให้เกม NBA โดนด่าเละครับโดนด่าเละทั้งในตัวอย่างทั้งเว็บบอร์ดต่างๆคือกระแสมันแรงมากๆอ่ะเพราะจริงๆคนก็ต่อต้านไมโครทรานแซคชั่นกันอยู่แล้วนะแต่ในตัวอย่างอันนี้นี่เล่นเป็นแบบคาสิโนเลยคือคนเขากลัวกันครับว่ามันจะมอมเมาเยาวชนหลายๆคนคงเคยเห็นข่าวกันใช่ไหมครับที่ลูกเอาบัตรเครดิตพ่อแม่ไปเติมเงินในเกมเป็นแสนไม่ได้มีแค่ที่ไทยครับที่อเมริกาก็มีที่นู่นเนี่ยมีข่าวแบบนี้เหมือนกันลูกเอาบัตรเครดิตของพ่อแม่ไปเปิดกาชาจนวงเงินเต็มเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตัวละครที่อยากได้สักทีคือแค่ไอ้รูทบ็อกเนี่ยคนก็แอนตี้กันจะตายอยู่แล้วครับเพราะมันมาในเกมราคาเต็มด้วยแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยมันออกมาเป็นตัวอย่างคาสิโนเกมเลยคนก็เลยยิ่งด่ากันเข้าไปใหญ่มันให้ความรู้สึกว่านี่จะมาขายเกมหรือจะมาเปิดคาสิโนวะเอาเป็นว่าตัวอย่างโดนด่าเละครับตัวเกมออกมาก็โดนด่าเละเหมือนกันคือพอเกมออกมันโดนไปรีวิวบอมตามเว็บต่างๆใน Steam เองก็โดนด่าครับคือโดนด่าเละเรื่องเติมเงินนี่แหละคนโหวตลบเพียบเพราะว่าเกมเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องระบบเติมเงินแล้วในเกมมันยังมีปัญหายิบย่อยให้คนเล่นขัดใจอีกทั้งโฆษณาขายของในเกมที่ข้ามไม่ได้โดนบังคับดูทั้งที่ซื้อเกมมาแล้วรวมถึงบั๊กที่มีในภาคก่อนแล้วไม่ได้แก้ในภาคนี้แต่ที่หนักสุดก็คือเรื่องระบบเติมเงินที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นแหละเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเปิดตัวมาได้ล้มไม่เป็นท่าครับพังตั้งแต่วางขายแล้วเรื่อง NBA เนี่ยมันมีภาคต่อครับเพราะมันลามไปถึงเรื่องกรรมการจัดเรตติ้งของเกมด้วยคือคณะกรรมการจัดเรตติ้งเนี่ยโดนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานทั้งเพกี้กรรมการจัดเรตของฝั่งยุโรปแล้ว ESRB กรรมการจัดเรตของฝั่งอเมริกาคือโดนด่านั่นแหละครับว่าเฮ้ยเกมที่มันโปรโมทเป็นการพนันขนาด NBA เนี่ยทำไมยังได้เรตเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยให้เรตติ้งแบบนี้ได้ยังไงคือองค์กรจัดเรททั้ง2องค์กรโดนด่าเละไปด้วยครับแต่ที่โดนหนักที่สุดน่าจะเป็น ESRB เพราะว่ามีหลายคนไปศึกษามาครับว่าจริงๆแล้ว ESRB มันทำงานกันยังไงผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังแล้วกันครับคือเวลานักพัฒนาเกมออกเกมใหม่เนี่ยเขาต้องทำเอกสารส่งให้ ESRB ส่งเอกสารพร้อมกับเกมเพลย์ให้ ESRB ดูเพื่อที่จะเช็คแล้วก็จัดเรทคือมันตลกตรงที่ไอ้คนจัดเรทเนี่ยไม่ได้เล่นเกมจริงๆแค่อ่านเอกสารที่ทางค่ายเตรียมมาดูฟุตเทจเกมที่ค่ายเตรียมมาให้แล้วก็ให้เรทเลยคือพอคนรู้อย่างนี้ก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่ครับเพราะเองไม่ได้เล่นเกมด้วยซ้ำแต่มาจัดเรทเกมให้คนที่เล่นเพราะงี้ไอ้พวกลูทบ็อกซ์หรือสปอร์ตเกมอื่นๆมันเลยได้เรทธรรมดาไปซึ่งหลังจากนั้นก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับช่องแองกี้โจนะครับเขาไม่พอใจมากแล้วก็ออกมาด่าไปเยอะแถมยังส่งเมลไปถาม ESRB ตรงๆด้วยซึ่ง ESRB ก็ตอบมาครับคือวิดีโอที่แองกี้โจพูดเรื่องคำถามที่ ESRB ตอบมาเนี่ยใครว่างๆลองไปฟังแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ว่างผมสรุปให้ฟังแล้วกันประมาณว่าถึงทางคณะกรรมการจัดเรทจะไม่ได้เล่นเกมก็จริงแต่เกมนึงเนี่ยเขามีทีมงานจัดเรท3คนซึ่งฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วการพิจารณาเรตติ้งเนี่ยก็ไม่ได้พิจารณาจากวิดีโอสั้นๆเป็นคลิปยาวที่ต้องอธิบายทุกอย่างของตัวเกมมาแล้วพร้อมกับเอกสารที่ ESRB กำหนดมาซึ่งมีรายละเอียดชี้แจงชัดเจนและเยอะมากๆนอกจากนี้เนี่ยESRB ยังบอกมาว่ามีมาตรการตรวจสอบเกมหลังออกไปแล้วด้วยครับว่าตรงกับที่ให้จัดเรทตอนแรกหรือเปล่าจริงๆก็คือมาอธิบายให้ฟังกันแหละครับว่าเรามีมาตรฐานนะไม่ได้ดูผิวเผินแบบที่คนด่าๆกันซึ่งไอการชี้แจงครั้งนี้มันก็ดูจะไม่ได้ช่วยอะไรครับเรื่องนี้จบไปทั้งอย่างนี้ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าสุดท้ายแล้วไอองค์กรนี้เนี่ยมันทำงานได้มาตรฐานจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยผู้ปกครองจะสามารถไว้ใจตัวเลขที่มันติดอยู่บนกล่องเกมได้จริงๆเหรอซึ่งเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้ววันนี้เนี่ยขอจบตรงนี้ดีกว่าต้องบอกครับว่าปีนี้เนี่ยมีเรื่องเยอะเหมือนกันแล้วมันก็เร็วน่าดูครับแป๊บเดียวก็หมดปีแล้วแล้วเรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังใน4วิดีโอนี้เนี่ยมันยังไม่หมดนะครับจริงๆมันมีอีกแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากเพราะงั้นก็แค่นี้ดีกว่ากลัวหลายๆคนจะเครียดกันเพราะว่าช่วงเวลาใกล้สิ้นปีเนี่ยผมว่าต้องมีคนนึกถึงเรื่องแย่ๆของเราในปีที่ผ่านมาบ้างแหละมันอาจจะฟังดูเศร้าๆหน่อยแต่ว่าไอ้เรื่องแย่เนี่ยมันมีส่วนดีนะครับเพราะเรื่องแย่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนได้บ้างก็เหมือนกับคลิปดราม่าวงการเกมนี่แหละครับรวบรวมเอามาให้ดูว่าในปีที่ผ่านมาเกมมันเดินไปในทิศทางไหนบ้างดีขึ้นหรือว่าแย่ลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะพอเราเห็นเรื่องแย่ๆเนี่ยมันอาจจะนึกได้ว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องดีอยู่เหมือนกันโอ้ยเก็บสีข้างเหมือนกันนะเนี่ยแต่นั่นแหละครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ารู้ไปก็เท่านั้นเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันไม่จริงครับอย่าลืมนะครับว่าเกมมันทำมาขายใครมันทำมาขายเราไม่ใช่เหรอ
มันต้องพึ่งกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับวงการเกมมันถึงจะก้าวไปข้างหน้าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนดีกว่าถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆเอาเป็นว่าวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ